นัทปิ่นโตเขาไลฟ์ในแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเข้าไปดูเลยอย่าลืมแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์และส่งดาวให้กันบ้างนะครับเพราะพี่นัทปิ่นโตเขามีไลฟ์ทุกวันทั้งเกมผีเกมมันเกมฮาครบทุกรสอย่างแน่นอนจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องนัทปิ่นโต Channel ใน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นคลิปกันนะนัทปิ่นโต Channelวันนี้โรงเรียนของเรานะครับได้ส่งตัวแทนนักเรียน4คนที่เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมของโรงเรียนเนี่ยไปแข่งขันในศึกที่อาจจะทำให้เปลี่ยนชีวิตของนักเรียนทั้ง4คนนี้ไปได้เงินรางวัล1ล้านบาทที่จะมีคนเดียวเท่านั้นที่คว้าไปแชมป์1สมัยคุณคิงแชมป์1สมัยและคุณมาร์ทกับคุณนัทซึ่งเป็นนักกีฬาดาวรุ่งของโรงเรียนครับต้องมาดูว่าคราวนี้ทั้ง4คนนี้จะมีใครสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนของเราได้หรือเปล่ากับด่านแรกครับ Door Dash ด่านนี้ต้องลอกกันบ้านเพื่อนนะครับด้วยการตามเข้าไปประตูไหนที่พังก็ลากตามเข้าไปด่านประตูกลอนละเวงไหวพริบความเร็วความคล่องตัวพี่นัทไม่มีเลยไปแล้วตามครับตามผู้นำครับตามท่านผู้นำแต่ว่าเข้าผิดประตูลุกขึ้นมาอย่าให้เขาเหยียบหัวสำคัญด่านนี้คืออย่าให้เขาเหยียบหัวครับกูหรือเปล่าไม่ใช่กูไม่ใช่ประตูนี้โอ้ทั้งขวาโอ้ไปหมดแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยตายแล้วไม่ทันแล้วแหละรอบนี้เกมไวอีสปอร์ตเลยยังทันย่ำหัวมันย่ำหัวมันเข้าไปอย่าโดนเหยียบโอ้ยโดนเหยียบอย่าโดนเหยียบก็พอจริงๆเกมเนี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยขวาสุดชิบหายแล้วโอ้ยตายแล้วไอ้กูเข้าไปด้วยเป็นปวกไอ้กูเข้าไปโอ้ยหล่นใส่หัวกูตายแล้วลุกเด็กโรงเรียนเอ้ยโอ้โหไม่ทันน่าเกียดแล้วมีโตอ่ะแล้วมีโตตกรอบไอ้เหี้ยเนี่ยเราไม่ตั้งใจลอกกันบ้านโอ้กูลอกแล้วแม่งออกขวาดัวเลยยัง 3-4 วันหลังจบเลยกูนั่งไม่เน้นเข้าชมซ้ายสุดเลยดูโซซายวิ่งเหงาสัตว์อ่ะน่าเกียดและเกมนี้ครับมาชมมาเชียร์กันสีอะไรกันสีแดงสีแดงครับเอาใจช่วยน้องๆจากทีมสีแดงโรงเรียนของเราจะสามารถไปต่อได้หรือไม่เดี๋ยวเราหาผู้เล่นก่อนนี่ครับ2499ตอนนี้สีแดงนำอยู่นะครับเกมนี้ต้องเข็นลูกบอลเข้าโซนสีของตัวเองให้ได้มากที่สุดครับซึ่งสีแดงมีอยู่4ลูกด้วยกันเหลือ3นะครับสีเหลืองน้อยสุดคุณมาร์ทกำลังพยายามง่วนกับการเข็นลูกบอลครับซึ่งตอนนี้สีฟ้าขึ้นมานำเป็น5ลูก6ลูกสีแดงไม่เหลือลูกเหลือแค่2ลูกแดงยังฟ้าน้อยสุดตอนนี้แดงขึ้นมานำแทนนะแดงมันเป็นนักสู้แดงเป็นสู้ไว้คิงสีฟ้าเหลือแค่ลูกเดียวครับเล่นกันให้แต่ว่าเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพลิกได้ตลอดเหลือ30วินาทีสีแดงยังนำอยู่4-2-1สีฟ้าเริ่มติดโตกลับมาครับแล้วสีแดงโดนแย่งลูกไปแล้ว1ลูกเฮ้ยยังไงครับจะมีเกมพลิกหรือเปล่าในช่วง15วินาทีสุดท้ายสีเหลืองไม่มีเลยสักลูกเดียวครับยากแล้วฮะสีเหลืองแต่ในขณะเดียวกันนะครับที่ฝั่งสีแดงก็ยังคงแย่งลูกบอลกันมากมายเอ้าสีแดงเสียไปแล้ว1ลูกแต่น่าจะไม่ผิดโพครับสีเหลืองตกรอบทั้งหมดครับน้องๆได้ไปต่อครับผมกูกลายเป็นคนภาคแทนแล้วตอนนี้ทำไมถึงได้ภาคครับเพราะว่าได้รับเกียรติจากเจ้าภาพนะฮะให้คือขึ้นมาภาคเลยเพราะว่าเล่นไปก็เท่านั้นนะฮะตกรอบแรกนะครับและตอนนี้เรามาถึงรอบที่3ครับตัวแทนโรงเรียนทั้ง3คนจะได้แข่งขันกันเข็นลูกกลิ้งบอลฮะคิงรอดักไหมเดี๋ยวเข็นไปถึงครึ่งทางก่อนคืออันสุดท้ายก่อนก็ได้เข็นไปอันสุดท้ายเลยต้องมาดูว่าเข็นให้เร็วสีอะไรครับรอบนี้สีฟ้าครับฟ้าครับฟ้าไปสีฟ้านะครับจะสามารถทำได้หรือเปล่าคือถ้าแพ้ก็แพ้ทั้งสีเลยนะครับสีแดงนำแล้วครับตอนนี้สีแดงออกนำไปไกลแล้วเข็นเรื่อยๆไวกว่าเปล่าวะใช่เข็นเรื่อยๆไวกว่าตอนนี้สีแดงนำมาเป็นที่1ครับสีเหลืองล้างท้ายสีฟ้าอยู่ที่2ครับสีเหลืองเป็นรอยแดงนี่เป็นการแดงออกที่ไม่รู้สีเหลืองเขาเล่นกันยังไงนะเนี่ยมันถึงได้ช้าขนาดนี้ส่วนสีแดงมาเร็วมากครับสีแดงน่าจะเข้าอันดับ1ครับไปช่วยกันแดงเลยก็ได้ตอนนี้สีฟ้าพ้นขอบครับสีแดงหยุดผมว่าสีแดงเข้าที่1แน่นอนครับไม่มีใครกันสีแดงได้แต่สีฟ้าน่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าสีแดงมาลุมแล้วสีเหลืองมาลุมด้วยส่วนสีเหลืองตอนนี้กำลังเอาลูกลงมาที่ด้านล่างแล้วครับเป็นการตัดเชือกระหว่างสีแดงกับสีเหลืองครับสีเหลืองสีเหลืองครับหยุดตรงนี้เข็นลงไปไม่ดักเหลืองไปดิดักอยู่ดักอยู่ไม่ทันแล้ว
สีฟ้าน่าจะเข้ารอบครับผมได้ไปต่อฮะยังได้ไปต่ออีกแล้วเนี่ยไม่สงสารกูเลยฮะอยู่คนเดียวเลยเหงาในรอบที่4ครับสามารถเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศแล้วน้องคิงน้องมาร์ทน้องแชมป์ครับ16คนสุดท้ายแล้วครับในรอบรองชนะเลิศจะใช้การแข่งขันที่ชื่อว่าทิปโทหรือว่าพื้นล่องหนนั่นเองฮะมีเพียงเส้นทางเดียวที่ถูกต้องครับ3คนนี้จะเจอหรือเปล่าและจะไปได้ทันหรือเปล่าต้องใช้ไหวพริบค่อนข้างมากสำหรับเกมนี้ตามติดหมายเลข2499ครับมีการดึงกันเล็กน้อยแล้วมาร์ทเลือกที่จะลงหลุมไปก่อนเลยอ้าวเฮ้ยนั่นแหละฮะกลับมาเกิดใหม่อีกรอบครับตอนนี้กลุ่มผู้นำเนี่ยยังกระจุกกันอยู่ด้านหน้าครับเหมือนจะหาเส้นทางไม่เจอครับเจอแล้วครับตอนนี้มาร์ทยังอยู่ในกลุ่มผู้นำครับและกำลังผลักกันอยู่ฮะว่าใครจะไปก่อนมึงไปตายก่อนอะไรอย่างนี้แต่มาร์ทยังอยู่ครับและมาร์ทเดินไปเลยครับตัดสินใจทางซ้ายต่อครับยังไปทางซ้ายต่อแล้วเดินขึ้นหน้าไหมครับขึ้นหน้าครับเชื่อพี่ขึ้นหน้าไปเลยครับรอดแน่นอนไปแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเข้าเส้นชัยมาร์ทหลุดหายแล้วครับแล้วมาร์ทไปหล่นที่ปากแหวทำให้เหลือผู้แข่งขันอีก3ท่านเท่านั้นที่ชนะ3ท่านนั้นจะเป็นใครมาร์ทจะทันหรือไม่ไม่มีคนตกครับมาร์ทจะมีโอกาสไม่ทันว่ะมาร์ทจะมีโอกาสครับมาร์ทกระโดดเข้าปึ๊บทันครับผมและโรงเรียนของเราที่เข้ารอบชิงได้แก่คุณมาร์ทและคุณแชมป์ครับผมปรบมือเอาชิงไม่รอดเหรอได้ชิงรอดรอบชิงชนะเลิศนะครับจะใช้การแข่งขันที่ชื่อว่าวิ่งขึ้นภูเขา Fall Mountain ครับผมเกียรติเนี่ยเล่นยากกติกาไม่ยากครับวิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปกระโดดคว้ามงกุฎให้ได้ก็จะจบรอบครับและแชมเปี้ยนจะมีคนเดียว1ล้านบาทจะเป็นใครติดตามชมให้ดีครับผมตอนนี้คุณ2499หรือว่าคุณมาร์ทนะครับประจำที่แล้วอยู่แถวหน้าสุดด้วยครับออกตัวไปแล้วตอนนี้วิ่งคู่ขนานกันมาครับยังแยกไม่ออกว่าใครจะนำไปที่1แต่คุณมาร์ทน่าจะอ้าวดันกันเองครับหลุดมาครับมาร์ทยังสูสีครับอยู่ในกลุ่มทัพทีล่วงลงมาแล้วครับอยู่ที่ว่าใครจะโดนลูกบอลปาดหน้าก่อนครับตรงนี้มีด่านใบพัดกังหันโอ้โหอัดลูกบอลไปครับเราต้องเปลี่ยนดูผู้นำนะครับตอนนี้ผู้นำคือนกแก้วครับนกแก้วหมายเลข1082คุณแชมป์ครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับคุณแชมป์คุณแชมป์อยู่ในกลุ่มผู้นำครับมีโอกาสครับและตอนนี้เขามองขึ้นไปด้านบนสุดยังไม่มีคนขึ้นมามงกุฎยังลอยอยู่สูงครับต้องรอตกลงมาแล้วกระโดดเข้าไปไม่กระโดดหรอครับมึงไม่โดดหรอครับแล้วกลุ่มคุณมาร์ทไหมครับมาร์ทได้แชมป์ครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะคุณรีบอ่ะผมเห็นคุณกระโดดก่อนมงกุฎจะลงมาถึงอีกน่าเสียดายครับแต่อย่างน้อยเด็กจากโรงเรียนเราก็คว้าชัยชนะไปได้ในซีซั่นแรกครับผมมือคุณมาร์ทนะครับ1ล้านบาทเป็นของเขาครับผมเท่ากับว่าในโรงเรียนเราเหลือกูคนเดียวแล้วที่ยังไม่ได้แชมป์ธรรมดาครับการแข่งขันก็ต้องมีแพ้มีชนะแต่ยังมีครับรอบต่อไปแน่นอนครับเรามาดูกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าบ้างหรือเปล่านะมาร์ทนี่มาทีหลังครับมีคนกระโดดว่าวประมาณ 3-4 คนครับแต่มาร์ทสามารถกระโดดไปคว้าไว้ได้เรียกได้ว่าฉวยโอกาสครับโอกาสทองไม่ปล่อยให้พลาดด่านนี้คือด่านวิ่งขนมหวานฮิตพาเรดเรียกได้ว่าการวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางนั้นเป็นสิ่งถนัดของนักปิ่นโตเลยครับในรอบคัดเลือกครับสนามแรกอยู่หลังสุดเลยวะนักปิ่นโตอยู่แถว2 1197ไปแล้วครับผมกระชากหลังเพื่อนนิดหน่อยว้าโดนดึงไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยโคตรนิสัยแต่ไม่เป็นไรครับเชื่อว่าเขายังทำได้ครับวิ่งเกาะกลุ่มใบพัดไปครับตามแรงใบพัดครับตามแรงใบพัดครับรอประตูเปิดพี่นัทแหวกประตูเข้าไปเป็นคนที่3ครับและตอนนี้ด่านลูกตุ้มขนมหวานครับรอนิดหน่อยยังได้ไปไอ้เหี้ยลุกขึ้นมา1197ลุกขึ้นมาด่านดิวโดเลื่อนสไลด์ด่านนี้ต้องบอกว่าผู้ที่เคยเจอกับดิวโดน่าจะรู้จักมันดีครับพี่นัทเข้ารอบไปแล้วครับผมเข้าไปแล้วเข้าโว้ยเฮ้ยคิงยังไงเข้าแล้วโอเคครับโรงเรียนเราเข้ารอบทั้ง4คนครับผมปบมือครับคราวนี้ไม่มีการพลิกโผว่ะตัวเต็งทั้ง4คนเข้าไปทั้งหมดครับแล้วไม่มีประตูเฮี้ยมาบังกูก็เข้าได้เมื่อกี้คิงเดินประตูหนีบอ่ะไอ้ที่มันเปิดอ่ะจำเลขนี้ไว้ครับ1197ต้องบอกว่ามีราคาต่อรองสูงมากครับในเกมนี้สนามที่2ครับในรอบนี้ใช้การแข่งขันที่ชื่อว่า Slime Climb หรือว่าด่านนี้ต้องบอกว่าเป็นด่านมหาหินเลยนะฮะเพราะว่าจะมีน้ำค่อยๆหนุนสูงขึ้นมาเรื่อยๆใครตกน้ำคือตกรอบครับไม่มีการแก้ตัวแต่บอกได้ว่าด่านนี้เป็นด่านโปรดของ
นัดปิ่นโต1197เลยครับเพราะว่าแพ้มาหลายรอบแล้วไม่โผล่ไม่เคยชนะด้านนี้ได้เลยไปแล้วครับผมแสดงศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนเราให้เขาเห็นหน่อยโอ้โดนเบียดเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นท่ายากครับเอาง่ายๆครับกูจะไม่ผ่านผลในทั้งสิ้นไปก่อนนะไอ้เหี้ยแม่งเอาจมน้ำเลยน้ำขึ้นมาแล้วนะครับห้ามพลาดเลยครับค่อยๆตามขึ้นไปที่ชั้นที่2ไอ้เหี้ยพี่นักขึ้นมาชั้น2แล้วครับจมน้ำตายไปแล้วเอาม้าตกเหรอด่านนี้มันด่านคัดคนจริงๆแม่งจมน้ำหมดชิดไม่มีน้ำก็ยากกันต้องมีน้ำเด้อโอ้ยน้ำไหลไปแล้วจ้ารีบขึ้นก่อนจ้าห้ามพลาดว่ะเฮ้ยอีเกือบตกแม่งเอ้ยไหนไปต่อครับอู้อย่ายืนริมอย่ายืนริมคุณนัทปิ่นโตกำลังขึ้นไปยังชั้นที่3ครับอู้ได้ครับอันนี้ถือว่ายากครับยากมากไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยแต่นัทปิ่นโตมาได้ครับ1197แล้วเขาจะได้ไปต่อครับตกแล้วไอ้เหี้ยโรงเรียนเราไปหลายคนแล้วนะครับล่วงไปหลายคนแล้วไอ้เหี้ยนกขาวมึงเดินดีๆได้ไหมเนี่ยจะพากูตกไปด้วยเนี่ยโอ้อันนี้ห้ามใจร้อนเลยครับอย่าดันกูไอ้สัตว์อุ้ยดีนะกูเกาะไว้ดีไอ้เหี้ยทำอะไรไอ้เหี้ยมึงอย่าเกาะกูได้ไหมเนี่ยกูไปของกูคนเดียวกูรอดนะเนี่ยจริงมันดึงหนักมากอะดึงเก่งดึงเก่งเฮ้ยมาแล้วครับนัดปิ่นโตคือถ้ามันไม่ดึงงั้นอะยังไงก็รอดใช่มันดึงมาถึงด่านลุกคนที่ตกคือคนที่ไม่ผ่านจริงเว้ยนะแม่ชอบดึงแกล้งกันลูกอมจุบจุบหันสาโดดข้ามไว้ทีนึงเข้าไปแล้วครับผมเรียกได้ว่าตัดเชือกกันหนักมากครับจากโรงเรียนของเราตัวเต็งตกไปหมดครับนี่แชมป์เก่าทั้ง3คนเหลือนัดปิ่นโตคนเดียว1197 22คนน่ะเข้ากี่คนเองดูดิกูว่าเหลือแบบรอบชิงไปเลยก็ได้ครับโอ้เหลือ9เหลือแค่9คนครับบอกแล้วว่าด่านนี้หินจริงๆแต่1197หลุดเข้ามาครับเพราะฉะนั้นความหวังเดียวของโรงเรียนเงิน1ล้านบาทยังไม่ใช่รอบชิงครับเป็นการแข่งขันรอบตัดเชือกครับฝั่ง15ฝั่ง14ดีๆไอ้เหี้ยขี้โกงแล้วครับขอให้กูอยู่สีเหลืองแล้วกันเพราะเหลืองมี5คนครับใช่พี่อยู่สีเหลืองจริงเหรอเย้ ดีๆนะมึงเดี๋ยวกูเป็นโกให้พวกมึงไปเลยกูโกเองชุดเหมือนโกอยู่นะได้ๆๆเดี๋ยวกูโกให้กูจะยอมเสียสละเป็นโกให้เออกูเป็นโกเองเรียบร้อยดีนี่ยังเขาเตะแท็กดิมึงจะโง่กันน้ำเหี้ยอะไรแล้วดีดิพี่สั่งลูกแล้วเดี๋ยวดูอยู่มึงอย่าทำอย่างนี้พวกมึงอย่าทำอย่างนี้ไม่ให้ครับไอ้ห่าเรียบร้อยมึงสี่คนนะน่ะนั่นสี่คนนะน่ะมึงไปโกคนเดียวเพราะเออกัดออกไปครับพี่นัทไปทำแต้มเหอะมันแย่งกันเล่นโกละจริงเอาสองเม็ดไม่เอาดิกูมาตั้งไกลกูไม่ได้มาเพื่อแพ้นะเว้ยเออเอาคืนมาลูกนึงโกเลยฝั่งมันอะเอาคืนมาลูกนึงฝั่งหนูได้พาวเวอร์เพย์ไว้อะไม่มีโกโอ้ยฝั่งเราก็ไม่มีโกดิทั้งเงี้ยโอ้โหมึงเนี่ยแล้วพอไม่มีโกก็ไม่มีกันหมดเล่นเนี่ยเนี่ยไอ้ห่าเออเข้าละโอ้ยสี่เม็ดห้าโอ้ยหุ่นหงิดมันอูดเล่าฝั่งนี้มันบุกมันบุกหมดอ่ะไม่พอเป็นโกก็เป็นโกหมดอ่ะไม่ใช่แย่ว่ะพอเข้ามาคนเดียวแม่งไม่มีทีมว่ะอะไรของพวกคุณมันเนี่ยกูศาสตร์กูศาสตร์ผ่านดันยากๆเข้ามาให้มึงทำกูตกลาบเหรอเอาละฮะการแข่งขันที่3ครับวันนั้นเป็นด่านทีเด็ดแล้วนะไอ้ด่านน้ำขึ้นเนี่ยด่านคัดตัวเนี่ยขอให้ได้น้ำขึ้นอีกสักรอบนะมาด่านนี้โอเคไม่ยากด่านประตูเปิดปิดครับอย่าให้เสียชื่อไว้พวกเราไปติ้งนักกีฬาแถวหน้าของวงการว่ะอย่าดึงกูหน้าหมาเฮียไอ้สัสไอ้สัสทันมันเนี่ยทันวะเออทันมันเนี่ยทันมันเนี่ยทันครับโอเคตามมาพวกเราตามมาได้อยู่ได้ไหมทุกคนผ่านเปล่าได้อยู่โอเครอดครับ4คนถ้าตกรอบแรกก็คงไม่ใช่โรงเรียนเราดิวะ ถ้าไม่มีอุบัติเหตุซอมบี้คลั่งแล้วก็ยังไงก็ต้องเข้าแน่เว้ยเกมนี้จะใช้ตัดสินในรอบที่2ครับรอบคัดเลือกรอบที่2ไอ้เหี้ยด่านเหี้ยนี่อีกแล้วโอ้ย
ด่านที่กูยังไม่เคยชนะเลยสักครั้งนึงไม่ชนะด้วยเลขก็ชนะด้วยคนมีคนก็โดนดึงกันมีคนผลักกูรอบที่แล้วน่ะด่านปรุงล้อเปลี่ยนกรรมห่าจริงปรุงล้อเปลี่ยนกรรมกรรมจริงตรงนี้วิ่งดีกว่าเอาละไอ้เหี้ยดึงมันเก่งไอ้สัตว์กูแย่แล้วแย่แล้วอันนี้แย่แล้วอันนี้ไม่ดีเลยอันนี้ไม่ดีเลยอันนี้ไม่ดีเลยอย่าดึงได้มั้ยไอ้เหี้ยกลับไปตรงนี้ก่อนไม่ดีเลย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 โอ้ยอันนี้แม่งยากว่ะไอ้เหี้ยกูกลับไปกลับมาจนหัวหมุนแล้วเนี่ยคิงยืนนิ่งๆก็ได้แหละเย้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแต่ผ่านครับรอดทุกคนไหมฮะรอดครับสุดยอดนี่สิวะโรงเรียนเราอันนี้โรงเรียนชายล้วนใช่ไหมโรงเรียนชายล้วนเว้ยโรงเรียนลูกชายว่ะเฮ้ยขโมยหางตัวใครตัวมันว่ะไม่มีพี่ไม่มีน้องว่ะเป็นการขโมยหางที่ไม่แบ่งทีมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีหางเป็นคนที่อยู่รอดคิงมีหางป่าวะคิงอยู่ไหนวะคิงมีหางใช่ไหมดีใจด้วยนะกูไม่มีผมไม่มีกูเห็นตัวลูกศรมีหางกูวิ่งไปแย่งนี่มันเนี่ยขอหน่อยดึงกูทำส้นตีเลยแล้วกูไม่มีหางเฮ้ยนั่นมันตัวลูกศรมีหางขอโทษนะโอ๊ยพวกเราเองโรงเรียนเดียวกันเองน่ะอยู่ตรงนี้โอ๊ยเฮียมันแย่งหางกูอ่ะไปเฮียแล้วพวกเดียวกันหมดเลยทีหกวิชิบหายละคิงหางใครวะพวกเดียวกันเองนี่มันกิ่งแกวิ่งมาทางพี่พอดีอ่ะนี่คิงมาแล้วคิงแย่งไวมากบอกเลยเอ้าไอ้เหี้ยอย่ายุ่งกับกู8วิอย่ามาอยู่กับกูอย่ายุ่งกับกูโอ๊ยเฮ้ยวิ่งไปไอ้เหี้ยวิ่งหนีไปนัดวิ่งหนีไปไม่ทันว่ะเอ้ยบังทายเอ้ยตกรอบเลยโดนดึงเมื่อกี้มันไม่มีพี่มีน้องในเกมนี้น้องเอ้ยไอ้เด็กเย็นมาเป็นทีมกูก็เลยต้องจัดการกันเองไหนใครตกรอบบ้างฮะผมตกรอบอ่ะตรงเลยเหรอเหลือกูคนเดียวเหรออสรพิษร้ายจริงครับฉกเพื่อนไอ้เกมฟุตบอลเฮี้ยนี่อีกแล้วแล้วถ้าเจอทีมไม่เฮี้ยอีกนะไม่เอานะ6-5ว่ะ6-5กูสีอะไรเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองโอ้โหฝั่ง5คนเฮ้ยฝั่ง6คนว่ะสีฟ้าว่ะไหนวะไหนตัวพี่วะลุยดิวะชุดนอนเนี่ยไปเอามาลูกแรกก่อนอย่าเบียดกันเองดิเพื่อนเฮ้ยมันล้มเอาดิเออโกมันล้มนัดปิ่นโตครับจัดไปก่อน 1-0 2-0 2ลูกเลยว่ะสุดสวยอึ๊บโอ้โหนัดปิ่นโตหม่งเต็มหัวครับจะเหลืออะไรล่ะครับอย่างนี้ต้อง 3-0 นึกว่าล็อกเก็ตลีกวิ่งล็อกมานัดปิ่นโตโขกไปข้างหน้า2ลูกเลยครับเออยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดทำประตูครับคนนี้โอ้โหฟอร์มฮอตจริงๆดึงเพื่อนพี่จับพี่สับปะรดนี่ไว้ดิจับไว้อยู่กูก็ดึงหมดเนี่ยกูดึงหมดอ่ะโกสับปะรดอ่ะไม่ได้อ่านหรอกเว้ย4-0ครับมาเพื่อวินว่ะรอบนี้มึงไม่ปล่อยกูมึงก็ไม่ต้องเล่นเฮ้ยไม่นี่มองตาฉันมึงไม่มีสิทธิ์ยุ่งกับเพื่อนกูนัดปิ่นโตครับอยากได้ประตูอีกสักประตูนึงก็เลยตัดใจเลี้ยงขึ้นไปคนเดียวครับและหม่งเข้าไปเต็มๆครับโอ้โหโกเซฟไปได้แต่ก็ซ้ำเข้าไปอีกรอบนึง8-0ครับและมีโอกาสอีกครั้งครับดึงจับมือเอาเว้ยล้างตาว่ะ1-1-9-7คุณได้ไปต่อเพื่อมงกุฎของคุณ6คนแข่งเร็วกว่ากันน่ะ6คนน่าจะดึงห่างป่ะช้ำดึงหางแล้วก็ไม่เย็นก็อย่างเงี้ยแหละช้ำดึงหางก็ไม่เย็นถ้าเป็นเกมดึงหางจริงแล้วก็อ่ะใช่ดึงหางในรอบไฟนอลครับมีหางเดียวก็ต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในคราวนี้นัดปิ่นโตจะได้มงกุฎครั้งแรกหรือเปล่าดูมองก่อนเลยมองจากที่สูงก่อนเลยนั่นน่ะขวามือข้างล่างอ่ะเยียวิ่งตามไม่ได้นะต้องดักได้ดิวะได้ดิวะโอ้โหเอ้าโอ้โหกูที่ไหนเนี่ยออกได้เหรอเอ้ยเอื้อไม่ถึงเหรอทำไมกดค้างเอื้อไม่ถึงอ่ะใครบอกให้กดวิ่งค้างวะไปดักแล้วครับมีเวลา1 นาทีครึ่งครับไม่ต้องรีบจริงๆให้เขาไล่จับกันไปก่อนครับ
แล้วเราค่อยไปช่วยตอนท้ายครับเห็นป่ะไอ้ไดโนเสาร์นี้มันลอยข้างบนมันฉลาดไม่เปลืองแรง30วิครับมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนทางแล้วเอ้ยถามจริงเปลี่ยนคนมันเปลี่ยนคนย่าเฮ้ยมาดิเอามาดิเอาไอ้กับใครอ่ะเฮ้ยเจ็บเอาเปลี่ยนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาหามาเอาหามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าว8 7 6 5หล่นมาซะทันแล้ว2ไอ้เหี้ยไอ้เหมือนชนละมุนเหมือนไม่เย็นเลยเหมือนไม่เย็นเลยพี่บาสมันติดกึกกักกักอยู่ตรงนั้นน่ะพลาดโอกาสคว้าแชมป์ไปอีกครั้งครับจะเรียกว่าเฉียดฉิวลุ้นกันจนมือไม้สั่นกับใครอ่ะก็ยังคงตามหามงกุฎอันแรกไม่เจอนะครับยังไงคราวหน้าเนี่ยจะต้องเป็นของพวกเราแน่นอนไม่ใช่พวกเราของกูเนี่ยแหละคนอื่นได้หมดละและตอนนี้ครับผ่านไป1วันเต็มๆนับเป็นโตพยายามอย่างเต็มที่เขาได้เข้าสู่รอบชิงอีกครั้งมงต้องลงเหมียวคือมงลงเหมียวคือและเกมที่ใช้ในการชิงชนะเลิศครั้งนี้ครับชิงหางไอ้เฮ้ยเกมนี้มาเอาจะช่วย1197ครับกับมงแรกของเขาในเกมฟอร์กายอยู่ที่พี่นัทฮะหางอยู่ที่พี่นัทจริงป่ะจริงจริงชิตวิ่งไหนดีวะเดี๋ยวไปดูรอบๆให้ข้างหน้ามีเลี้ยวดิมันยืนรออะไรกันน่ะเอ้าเอาอย่างงี้หางฟรีด้วยนี่ไม่มันรอตอนใกล้ๆครับเห็นแล้วลุกขึ้นมาลูกโอ้ยมีตัวตามมีตัวตามระวังดิลุกขึ้นมาลูกชิตเรียบร้อยเดนโนสาวก็เอาคืนได้ว่ะอย่าว่ะโอ้ no โอ้ยเพียบเลยข้างหลังพี่อะ so close หลังไม่เยอะจริงซอมบี้ไล่กัดตูดเลยนะนี่แน่ลุกขึ้นมาให้ลูกตูดมันตีเราไปเลยตาอันนี้กูจะไม่ยอมเสียกอะไรแชมป์แรกว่ะแชมป์แรกว่ะแชมป์แรกไม่ยอมแชมป์แรกว่ะนี่มันต้องแชมป์แล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจ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 มันขึ้นได้แล้วล่ะขึ้นมาเด้50วิยืนหยัดแชมป์แรกแชมป์แรกเว้ยกระโดนว่ะพี่หายไปแล้วพี่นัทใจเย็นพี่นัทใจเย็น40วิแล้วเหลือเฟือพี่ไม่ดักอะรอด่วนมีการเปลี่ยนหางกันบนลานหมุนครับไอไก่พึ่งมาเล่นที่หลังมันได้ผมพี่ไอไก่ที่มาเล่นที่หลังอ่ะไอเฮียดึงกูทำเฮียอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยต้องมาที่กูแล้วป่ะจังหวะจังหวะชุลมุนชุลกูชุลมุนชุลมุนกระโดดชุลมุนไปแล้ววะกระโดดไปได้ได้พี่สิบวิไปแล้ววะแชมป์แรกแชมป์แรกเฮ้ยอึ๊บขึ้นวงล้อมมันสตันไปดิวะแชมป์แรกว่ะฮ่าแชมป์ว่ะแชมป์ว่ะแคมแคมมาแคมมาแล้วแคมแรกแคมแรกว่ะเย้มงลงปิดไลท์ปิดไลท์ไปไม่ได้ไปมาแล้วเว้ยแคมแรกว่ะไข่เต้นตึกตักตึกตักมาละกึกมาละกักมาว่ะโอ้โหในที่สุดครับไปปิดไลท์ได้มงแรกยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับผมสบายใจแล้วว่านี่นะครับผลความพยายามและเขาก็ได้คว้าเงินรางวัล1ล้านบาทไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองหลังจากนี้ก็พวกเราเรียกได้ว่าเป็นทีมแชมป์นะครับเพราะว่ามีแชมป์ทุกสมัยมาแล้วมาทำผลงานให้โรงเรียนต่อไปครับผม